วันนี้เป็นวันที่10เมษายน2562วันนี้จะพามาดูสวนผักนะคะจะมาดูดอกทิวลิปค่ะดอกทิวลิปกำลังบานตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะหรือสปริงค่ะที่อังกฤษมี4ฤดูค่ะฤดูใบไม้ผลินะคะฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวค่ะได้ยินเสียงนกไหมคะได้บรรยากาศดีค่ะดอกทิวลิปกำลังบานค่ะมีทั้งสีเหลืองสีแดงและสีชมพูสีชมพูมีแค่ 2-3 ดอกนอกนั้นเป็นสีแดงกับสีเหลืองเมื่อ 2-3 ปีก่อนก็มีสีม่วงด้วยค่ะไม่รู้ว่าหายไปไหนที่อังกฤษนี่นะคะมีกระรอกค่ะไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้ขุดไปกินหรือเปล่าดอกทิวลิปนี้เราปลูกไว้นานแล้วค่ะประมาณ10ปีเห็นจะได้ดอกทิวลิปพันนี้ทนอากาศหนาวค่ะตั้งแต่เราปลูกมันไว้มันก็ขึ้นมาเองทุกปีค่ะแถมขยายพันธุ์ให้ด้วยเมื่อก่อนนี้มีไม่เยอะเท่านี้ค่ะอยู่กับดอกไม้ผักและต้นไม้ก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งค่ะคุณทราบหรือเปล่าคะว่าการทำสวนดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจขอบคุณที่ชมวิดีโอค่ะ ช่วยกดไลค์กับ Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ